เข้าวัดทำไมพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีวันนี้เป็นวันพระที่ได้มารวมกันต่างคนก็ต่างมาที่มาวัดนี้บางคนมาเพราะเหตุบางคนก็มีความสุขใจบางคนก็มีความทุกข์ใจเป็นประเพณีของชาวคนไทยเราถึงแม้จะจนก็นึกถึงการทำบุญถึงแม้จะรวยก็นึกถึงการทำบุญอะไรอะไรทุกอย่างก็ล้วนแต่การทำบุญทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนมากฉะนั้นวันนี้ยิ่งเป็นวันธรรมสวนะ7วันครั้งหนึ่งเป็นโอกาสของอุบาสกอุบาสิกาผู้ชายผู้หญิงผู้เข้าใกล้พุทธศาสนานั้นเป็นบัณฑิตที่สำคัญมากปกติแล้วก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สังวรสำรวมรักษาศีล5ประการเกือบตลอดทุกคนที่เคยมาวัดศีล8นี้เป็นศีลพิเศษอันหนึ่งของพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลที่จะเพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นมาให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาธรรมดานั้นก็เรียกว่าเป็นปกติเสมอมาวันนี้เป็นอุโบสถศีลเป็นวันที่สำคัญเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายมาสมาทานข้อวัดให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นต้นก็ไม่ให้ทานข้าวเย็นให้ทานข้าวแต่เช้าไปถึงเที่ยงก็พอแล้วข้าวเย็นไม่ต้องทานแล้วก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นหลายๆอย่างไม่แต่งเนื้อแต่งตัวสดสวยหรือไม่นั่งนอนที่นุ่มที่นวลอันเป็นเหตุให้ใจของพวกเราทั้งหลายเพลิดเพลินไปในทางกามคุณยั่วยวนเป็นต้นอุโบสถศีลนี้เป็นศีลที่พิเศษเป็นศีลที่มีข้อวัดเป็นศีลที่มีธุดงควัดละเอียดอ่อนขึ้นไปเป็นวันอุโบสถพร้อมด้วยการภาวนาเช่นเราไม่ทานข้าวเย็นมันก็หมดภาระไปการปริโภคกังวลของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็น้อยลงข้อวัดปฏิบัติของพวกเรามันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นศีลแต่ว่าที่จะมีศีลยิ่งหย่อนนั้นก็เพราะการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นชื่อของอุโบสถศีลแล้วมันจะเป็นศีลอันยิ่งไอ้สิ่งที่มันจะยิ่งนั้นก็คือการเราปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันประเสริฐขึ้นไอ้ชื่อของศีลนั้นจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีลอะไรอะไรก็ตามทั้งนั้นอันนั้นมันเป็นชื่อของมันส่วนมันจะยิ่งหรือจะหย่อนนั้นมันอยู่ที่พวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้มันเคร่งครัดขึ้นให้มันดีขึ้นจะเป็นศีล5มันก็ดีจะเป็นศีล8มันก็ดีจะเป็นอุโบสถศีลอะไรมันก็ดีทั้งนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงวันอุโบสถเราได้มาสมาทานอุโบสถแล้วอาการกายวาจาของเราก็ปฏิบัติหย่อนอยู่อย่างเก่าก็จะเห็นว่าเราเป็นบุญอันยิ่งเป็นบุญอันประเสริฐแล้วก็เป็นศีลอันยิ่งอันนั้นหาไม่ได้อย่างนั้นฉะนั้นสิ่งใดที่มันจะยิ่งก็ทำให้มันดีขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันยิ่งขึ้นมิใช่ว่าทำให้เสมอตัวหรือทำจนมันหย่อนลงไปให้มันดีขึ้นไปกว่าเก่าลักษณะกายลักษณะวาจาของเราลักษณะจิตของเรานี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นจงพากันมีใจเข้มแข็งเพราะว่า7วันมีทีหนึ่งการทำให้ศีลของเราเศร้าหมองการทำให้การเจริญภาวนาของเราไม่ราบรื่นไม่สูงขึ้น
ก็เพราะการปฏิบัติมีการคุยกันการพูดกันเรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเช่นว่าทำกอเราไปทำกันแล้วอยู่บ้านเราก็ทำกันแล้วขายกอตีกอผูกกอนั่นสารพัดอย่างก็ควรเอาไว้บ้านมาถึงวัดแล้วก็ควรทิ้งมันอย่ามาลอกกอในวัดอย่ามาขายกอในวัดอย่ามาผูกกอในวัดวันนี้ให้เลิกกิจการบ้านทั้งหลายนั้นการค้าขายทุกสิ่งทุกประการก็เหมือนกันไม่ควรเอามายุ่งในที่นี้เพราะในที่นี้เราพยายามทำจิตใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นอันเดียวคือทำจิตให้เป็นหนึ่งถ้าเราทำหลายอย่างมันยุ่งมันเหยิงไปหมดไม่รู้จักว่าคนใหม่ไม่รู้จักว่าคนเก่าคนเก่าก็ทำอย่างนี้คนใหม่เข้ามาก็ไม่ได้อานิสงส์เพราะคนเก่าพาทำอย่างนี้ก็ไปทำอย่างนี้เลยปิดหูปิดตากันไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องกันว่าทำอะไรกันฉะนั้นการกระทำของเราทั้งหลายเป็นหมันเคยได้ทำมาไหมเช่นสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราตามที่อาตมาดูมาเข้ามาวัดมาภาวนาไม่รู้จักการภาวนาไม่รู้จักไม่เห็นเช่นทุกวันนี้ก็เหมือนกันตามที่อาตมาสังเกตนี้ไอ้คนที่เข้ามาวัดกับเพื่อนเฉยๆก็มาเฉยๆไอ้ตอนเช้าเข้าถวายจังหันพระควรจะมากราบพระมาไหว้พระมาสวดมนต์กับเพื่อนทั้งหลายนั้นที่เราไม่เคยกระทำไม่เคยกราบไม่เคยนบไม่เคยไหว้เราก็ควรพยายามนำลูกนำหลานเข้ามากราบเข้ามาไหว้บางคนเคยบ้างไหมไม่เคยเข้ามาในศาลาโรงธรรมเลยเพราะว่ามาวัดนั่งอยู่ข้างนอกนั่งคุยกับคนโน้นคนนี้กับลูกกับหลานเข้าวัดเหมือนไก่มีลูกอ่อนเข้ามาวัดมันก็ฝึกเอาลูกเอาหลานมันเข้าวัดมาเขี่ยกินขี้หมูขี้หมาตามนั้นแหละมันไม่ได้มาหาอะไรหรอกอันนี้ก็เป็นกันฉันนั้นเราไม่เคยกราบไม่เคยไหว้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็เข้ามาลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้ยินได้ฟังเพื่อฝึกหัดดัดสันดานของตนและลูกหลานพี่น้องทุกคนเมื่อเข้ามาทำวัดสวดมนต์สวดไม่ได้เราก็นั่งฟังให้จิตสงบเป็นสมาธิให้จิตเยือกเย็นสบายฝึกให้สงบอย่างนี้มันก็ยังเป็นบุญมันก็ยังเป็นกุศลมันเป็นเครื่องที่นำตนเข้าสู่ธรรมะนำลูกนำหลานเข้าสู่ธรรมะอันนี้เราเข้าอยู่ในวัดเข้ามาวัดไม่เห็นวัดเข้ามาวัดไม่เห็นพระปลามันอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินขี้ดินแต่ว่ามันไม่เห็นดินเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นเข้ามาวัดไม่รู้จักวัดเข้ามาวัดไม่ถึงวัดฉะนั้นปัญหาอันนี้มันจึงเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายและลูกหลานตั้งแต่นั้นไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้เห็นว่าเข้ามาวัดมันเป็นบุญเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายเห็นพ่อแม่เข้ามาวัดก็เข้าตามๆกันมาผลที่สุดอายุ 40-50 ปีเมื่อพูดถึงธรรมะธรรมโมพูดถึงข้อวัดปฏิบัติพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เรียกว่าปลามันอยู่ในน้ำมันก็แช่อยู่ในน้ำตามันก็เกลือกกล้วยอยู่กับน้ำแต่ว่ามันไม่เห็นน้ำข้ออัดข้อธรรมนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือธรรมะเมื่อโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็นำลูกหลานเข้าไปสู่ที่พึ่งพิงอาศัยไม่รู้จักธรรมะ
ไม่รู้จักพระพุทธไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์พาลูกพาหลานเข้าไปกราบจอมปลวกที่อยู่ตามป่าเห็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็กราบกันไปพอกราบแล้วก็บ่นอะไรต่ออะไรก็ขอกับไอ้ขี้ปลวกนั่นแหละความเป็นจริงมันก็เป็นบ้านปลวกบางบ้านเห็นจอมปลวกขึ้นมาสูงๆก็ดีใจรีบหาจีวรพระไปคุมให้ปลวกมันก็ยิ่งขึ้นหาดอกไม้ไปบูชาปลวกมันก็ยิ่งทำบ้านผลที่สุดตัวเจ้าของเองจะไม่มีบ้านอยู่มีแต่ของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านเจ้าของไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันก็ไปกราบไปไหว้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเรียกว่าหลงจนที่สุดซะแล้ว